้วันนี้รวมถึงดราม่าคิมซอนโฮดับบู้เพราะถูกแฉฟังบันเทิงไทยคุณชายอดัมเปิดคำสั่งเสียสุดท้ายแฟนสาวดังพิงกี้สาววิกาชาคริตแย้มนามออกงานหลังคลายล็อกโควิด -19 ปิดท้ายด้วยย้อนดูธุรกิจคายแคร์เติ้ลธนพลทำดวงตกต้องจำคุกติดตามทั้งหมดได้ที่เดียวเวลา 15:30 นทางเพจข่มชัดลึกสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่มชัดลึกบันเทิงไลฟ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปริ่มมุกระวีและคุณฟีรัศนนท์ค่ะครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับและก็ตรงกับวันหยุดหลายๆคนด้วยนะฮะเป็นวันออกพรรษานั่นเองต้องบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลากหลายพื้นที่มากนะฮะที่มีความชื่นมื่นได้ร่วมกันทําบุญมาน้องปริมก็ไปทําบุญมาด้วยใช่ค่ะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยก็ควงพ่อไปทําบุญจ้าคือมันเป็นโอกาสดีเนาะสําหรับคนที่เป็นชาวพุทธค่ะได้สร้างสิ่งดีๆในยามเช้าแล้วก็เอาบุญมาฝากแฟนรายการทุกๆคนรวมถึงทีมงานด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเมื่อเช้านี้พี่เพิ่งเห็นไถเห็น IG ของนี่เลยนะฮะคุณท็อปดารานีนุชโอ้โหแล้วก็คนบันเทิงและอีกหลายคนนะคุณผู้ชมที่ได้เดินทางไปร่วมทําบุญแล้วก็เราจะเห็นว่าเรื่องของการทําบุญเนี่ยมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเข้ากับยุควิถี New Normal นะคุณผู้ชมมีการเว้นระยะห่างมีการสวมแมสแล้วก็มีการจัดโต๊ะห่างๆที่เรียกว่าเป็นการทอดผ้าเพื่อถวายโดยที่แบบไม่ต้องสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเหมือนก่อนนะพี่ฟีแบบเราไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวัดเป็นวัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันดูแบบสงบแล้วก็ดูเป็นระบบระเบียบมากขึ้นที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าแบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยอยากทำบุญแต่เนี้ยไปได้เพราะว่าจัดระบบระเบียบไว้ดีมากครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีปุ๊บช่วงเย็นตอนนี้เหมือนว่าข้างนอกเนี่ยฝนจะตกใช่ไหมครับน้องปริมฟ้าร้องมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีพื้นที่ไหนเนาะฝนตกรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อัปเดตกันเข้ามาได้พิมพ์มาหาพวกเราสองคนได้เลยเนาะใช่แหละครับผมทาง Facebook Live ของเราพิมพ์กันเข้ามาได้ครับพื้นที่ไหนหลากหลายพื้นที่นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยยังคงประสบปัญหากับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้และก็รวมถึงคนไหนที่อยากต้องการความช่วยเหลือก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะเราจะช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแต่วันนี้ครับเช่นเคยฮะว่าสำหรับคมชลึกบันเทิงของเรายังอัปเดตเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลึกๆแน่นอนว่าเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือพระเอกซีรีส์ดังถูกค่ะคิมซอนโฮไปเลยค่ะวันนี้เราพาโกอินเตอร์ไปเกาหลีเนาะถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงหลากหลายคนบันเทิงที่ประเด็นว่าจะเป็นคุณชายอดัมคุณพิงกี้สาวิกานี่คุณชาคริตแย้มนามรวมไปถึงเราย้อนไปดูกันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณเติ้ลหลายคนสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องไปจำคุกวันนี้เรามีนะการย้อนเรื่องราวคดีความมาด้วยครับผมค่ะเข้ามาสู่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับวันนี้เรื่องของพระเอกซีรีส์ชื่อดังแล้วก็เขาหล่อมากจริงครับวันนี้ต้องยอมรับเขาคือมีเอกลักษณ์คือยิ้มปุ๊บใจละลายไม่ใช่แค่แบบแฟนคลับนะที่ขนาดผมชมนึกว่าผู้ชายอะไรมีรับยิ้มน่ารักมากน่ารักมากคุณผู้ชมเราก็แบบจริงๆถามบอกตามตรงว่าแบบเราไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีขนาดนั้นแต่พอเราเห็นก็คือแบบโอ้น่ารักอ่ะแต่ความน่ารักของเขาเนี่ยคุณผู้ชมความดังต่างๆพอมีเรื่องราวดราม่าปุ๊บก็ทําให้กระแสดราม่าเนี่ยมันแรงมากขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยใช่ไหมคะพี่ฟีถูกต้องครับผมเดี๋ยวเรามาย้อนดูสักนิดนึงนะคะว่าคุณคิมซอนโฮเนี่ยเขาเป็นใครค่ะนี่นะคะเขาก็เป็นนักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้วัย35ปีค่ะเอกลักษณ์ที่พี่ฟีบอกเลยรักยิ้มนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะจากซีรีส์ที่เป็นพระรองในเรื่องสตาร์ทอัพก่อนที่จะมาดังเป็นพลุแตกเลยแล้วก็มารับบทพระเอกเต็มตัวในโฮมทาวช่าช่าช่านั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้มีฐานแฟนคลับแน่นมากนะด้วยความน่ารักของคุณคิมซอนโฮเนี่ยทำให้แฟนคลับเนี่ยเรียกเขาว่าหัวหน้าฮงค่ะนี่แล้วก็พึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็พึ่งจะลาจอไปเมื่อวันที่17ตุลาคมโฮมทาวช่าช่าช่านั่นเองนี่นะคะแล้วก็พอลาจอไปเนี่ยเรื่องนี้ก็ไปติดแฮชแท็กอีกกระแสก็แรงพุ่งไปอีกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังติดเทรนด์ Twitter อันดับ1นะคะนี่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับละครไทยเรื่องนึงนะนี่ผู้ใหญ่ดีกับนางมาคล้ายๆกันเส้นเรื่องคล้ายๆกันก็บอกทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้กระแสเสร็จแล้วปุ๊บมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาที่เป็นประเด็นให้เขาเนี่ยถูกตีแผ่แล้วก็ถูกค้นหาเยอะมากเนื่องจากมี
หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยที่ใช้อักษรย่อตัวเองว่า A เนี่ยนะครับออกมาเปิดประเด็นพาดพิงถึงนักแสดง K ที่กำลังเป็นดาวรุ่งตอนนี้โอ้นักแสดง K ซึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนเก่าของนักแสดงคนนั้นแหละแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือตั้งท้องแล้วก็ฝ่ายชายบอกว่าสั่งให้ไปทำแท้งฟังแท้งเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเธอทำแท้งนะฉันจะแต่งงานกับเธอก็เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นคือโดนหลอกให้ไปทำแท้งแต่สุดท้ายปุ๊บอ้าวพระเอก K คนนั้นเนี่ยเขาผิดคำพูดไม่ได้แต่งงานก็เลิกกันไปเลยหลังจากนั้นปุ๊บแล้วก็เกิดข้อมูลว่าเฮ้ยพระเอก K เกาหลีเนี่ยเป็นใครนะนี่เขาบอกเป็นอย่างนั้นซึ่งอินดีเทลข้อมูลเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้อ่านไปแล้วว่าอินดีเทลเนี่ยมีอะไรบ้างมีการส่งเงิน1 2 3 4 5จนกลายเป็นข่าวดังและแน่นอนว่าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็เลยโยงเข้าไปว่าเฮ้ยพระเอกเคคนนี้ใช่หนุ่มคนนี้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังดังเลยเป็นกำลังดังมากนะฮะซึ่งทำให้เขาเนี่ยถูกเพ่งเล็งแล้วก็ถูกพูดถึงและอีกอย่างนึงพอหลังจากถูกพูดถึงแล้วหลายฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับเขาอ่ะน้องปริมคุณผู้ชมเงียบไงเงียบทุกฝ่ายเงียบทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าตัวเองด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วแทนที่ว่าจะรีบออกมาตัวเองก็เงียบต้นสังกัดตัวเองก็เงียบทุกคนก็เลยแห่สื่อไปเนี่ยว่าใช่หนุ่มคนนี้ก็โยงไปที่นี่เลยค่ะหนุ่มคิมซอนโฮนี่ครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมพอมันเกิดดราม่าร้อนๆแบบนี้แล้วก็โดนทักท้วงว่าเอ๊ะทำไมทุกคนยังนิ่งอยู่จนกระทั่งซอลเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะต้นสังกัดของหนุ่มคิมซอนโฮเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการนะคะถึงเรื่องราวดังกล่าวก็เป็นการขออภัยนะคะอย่างจริงใจที่ไม่สามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็วค่ะขณะนี้นะคะเราก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของโพสต์ที่ไม่ระบุตัวตนอยู่เนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ทราบการยืนยันนะเราขอให้คุณรออีกหน่อยนึงแล้วก็ขออภัยที่ทำให้ต้องกังวลกับเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าได้มีการยกเลิกสัมภาษณ์เกี่ยวกับซีรีส์โฮมทาวน์ชาชาชาของคิมซอนโฮไปนะคะและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่20ตุลาคมเว็บไซต์บันเทิงชื่อดังของทางเกาหลีใต้นะคะก็รายงานความคืบหน้าต่อค่ะว่าเรื่องราวนี้นักแสดงหนุ่มเนี่ยก็ได้ออกแถลงการขอโทษอดีตแฟนสาวก็เท่ากับว่าออกมายอมรับแล้วนะพี่ฟิลคือขอโทษอดีตแฟนสาวแต่เธอถามว่าในอินดีเทลรายละเอียดที่หลายๆคนถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณไปทำผู้หญิงท้องแล้วสั่งให้ผู้หญิงเนี่ยไปทำแท้งจริงหรือเปล่าเขาก็ไม่ออกมาได้พูดนะแต่เขาออกมาแค่ขอโทษแล้วก็บอกว่าสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นนะช่วงนั้นซึ่งแน่นอนว่าคือมีความรักมีความแฮปปี้กันจริงแล้วก็ได้เลิกลากันไปนั่นแหละถูกนี่นะคะเขาก็เลยบอกว่าแบบเขาก็ไม่คิดว่าการที่เขาพูดไปแบบนั้นเนี่ยมันจะทำลายความรู้สึกทำร้ายคนคนนั้นเหมือนกันก็เหมือนได้กลับมาพิจารณาตัวเองใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยนะคะก็รอเวลารอโอกาสแล้วก็อยากที่จะขอโทษคนนั้นด้วยรวมถึงก็ขอโทษแฟนๆทุกคนที่ทำให้ต้องรอนานกว่าจะออกมาชี้แจงต่างๆนะคะซึ่งนี่ก็เป็นคำพูดของคุณคิมซอนโฮนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเขาก็แบบเขารู้ตัวแหละเนอะแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเสนอความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาเขาก็รู้สึกขอโทษจริงๆค่ะนั่นแหละฮะซึ่งหลังจากที่เขาออกมาขอโทษปุ๊บก่อนหน้าที่เขาจะออกมาขอโทษเนี่ยคุณผู้ชมน้องปริมครับมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าเขาได้ถูกถอดจากถูกถอดจากการพรีเซนเตอร์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้ลบรูปออกไปเลยซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากที่ออกมาขอโทษเนี่ยเขาก็มีการรายงานต่อว่าถามว่าผ่านทางเว็บไซต์ว่าข้อมูลของหนุ่มคิมซอนโฮเนี่ยมีการออกมาถอนตัวจากรายการบันเทิงรายการหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่า Today One Night แล้วก็ภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าแบรนด์สินค้าต่างๆไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวหลากหลายแบรนด์เพราะเขาใช้คำว่าต่างๆได้ลบภาพที่คิมซอนโฮเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ส่งผลงานให้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณคิมซอนโฮก็ออกมาพูดถึงอันนี้แหละอย่างที่บอกไปนะฮะค่ะแต่เราบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนกับคนเกาหลีนะเพราะว่าการทำแท้งค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการที่คุณไปสั่งให้ทำแท้งคือการฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งถูกต้องนี่ก็เลยทำให้เหมือนสื่อแล้วก็พวกพรีเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยต้องหลุดไปเพราะว่าคนเขาก็คงไม่อยากเอาคนที่นะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าไปจริงๆแล้วประเด็นนี้นี่หลายๆคนก็ไปขุดกันมาเยอะเหมือนกันนะฮะมีข้อมูลหลากหลายข้อมูลพูดถึงว่ามีการโกหกออกมาไม่ยอมรับก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแฟนคลับเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคหรือว่าคนที่มองอยู่ไม่ค่อยโอเคนั่นเองนะฮะหลังจากออกมาขอโทษปุ๊บก็มีต่อใช่ไหมครับมีต่อทางคนที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตแฟนเก่าก็ออกมาใช่ไหมออกมาค่ะเขาก็มาชี้แจงนะว่าแบบเขาก็ไม่คิดว่าการที่เขาออกมาโพสแฉแบบนี้เป็นเรื่องค่ะพี่ฟีแต่การที่เราออกมาแฉพี่ฟีว่าเป็นเรื่องไหมมันก็เป็นเรื่องอยู่แล้วอะเพราะอะไรเพราะว่าซีรีส์เขาเพิ่งจบไปคือประเด็นคือว่ามันไม่ใช่แฉแค่ครั้งเดียวน้องปีมันทยอยมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆไงมาเรื่อยๆนะคะคือมันเหมือนกรณีของคนไทยจำได้ไหมที่มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆ
รื่อยๆ นี่คือคล้ายกันมากคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะล่าสุดวันที่20ตุลาคมนะคะก็มีการออกมาโพสต์เรื่องราวนะคะของแฟนเก่าเนี่ยอดีตแฟนเก่าที่เป็นคนออกมาแฉค่ะก็มีใจความชี้แจงเพิ่มนะคะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันและมีการกล่าวขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนและเธอเนี่ยก็ได้รับคำขอโทษจากฝ่ายชายแล้วด้วยข้อความของเธอเนี่ยก็พูดประมาณนะคะว่าฉันขอโทษที่โพสต์ของฉันเนี่ยได้สร้างความเสียหายต่อคนจำนวนมากโดยที่ฉันไม่ตั้งใจนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอันนี้คือคิดเอาเองแล้วกันเขาก็พูดแบบว่าเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันคือเหมือนย้อนกลับไปคนที่เคยรักกันนะพี่ฟีเนาะมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เรื่องนี้จริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่องของคน2คนน่ะแล้วเคลียร์กันจบมันจะไม่เป็นประเด็นร้อนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกนะคะว่าฉันหวังว่าจะไม่มีเรื่องราวบิดเบือนความจริงออกมาอีกและฉันจะไม่โพสต์เรื่องราวความสัมพันธ์ของฉันกับเขาเพิ่มเติมออกมาอีกด้วยฉันรู้สึกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกหนักอึ้งในใจเพราะว่าสิ่งที่ฉันทําเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อใครหลายๆคนและเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะลบโพสต์นั้นออกไปนะก็คือว่าหลังจากที่ออกมาโพสต์แล้วปุ๊บก็มีการออกมาเนี่ยออกมาเหมือนแก้โพสต์แก้ไขโพสต์ตัวเองกระแสมันแรงมากหลายคนก็เลยแบบออกมาวิจารณ์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงต้องออกมาหรือว่าเป็นการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีคนก็ไปสืบอีกว่าสาวคนดังกล่าวที่เป็นอดีตแฟนเขาก็ไปกดกันนะว่าใกล้เคียงคนไหนบ้างได้เจอคนไหนบ้างสุดท้ายเขาก็ไปโยงคนหนึ่งที่เป็นสื่อสาวไม่เคยเป็นจัดเกี่ยวกับสื่อถูกต้องตอนนี้มาเป็นพิกเกอร์เน็ตไอดอลอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าหลังจากที่มีการสืบข้อมูลตรงนี้ออกมาแล้วทางต้นสังกัดของคุณคิมเองก็ดีหรือว่าทางต้นสังกัดต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะเขากำลังสืบกันอยู่ไงว่าอีจดหมายนะฮะที่มีคนโพสต์ออกมาแล้วก็อ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นอดีตแฟนเก่าเนี่ยจะเป็นของจริงหรือเปล่าจดหมายที่พระเอกดังโพสต์ออกมานั้นเป็นของจริงหรือไม่เพราะปกติชาวเกาหลีอ่ะแล้วก็คนดังเนี่ยเวลาเขาออกมาขอโทษเขามักจะเขียนตัวอักษรด้วยลายมือเพื่อยืนยันว่านี่คือจากลายมือเขาเขารู้สึกจริงๆแต่เอกสารที่ของหนุ่มคิมออกมาเนี่ยเป็นการพิมพ์ออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเนาะพี่เนาะใครที่เสพดราม่าเรื่องนี้ก็ต้องมีวิจารณญาณระดับนึงแหละว่าคุณจะยังไงคือจริงๆเรามองว่าเราก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นอ่ะผิดก็ว่าไปตามผิดคือเรื่องนึงส่วนจะออกมาก็คือผลของการกระทำก็ได้เห็นออกมาแล้วเขาก็ได้ขอโทษไปนะในสิ่งที่เราทำผิดแต่นั่นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงในเรื่องของการให้ทำแท้งอ่ะนะอันนี้คือเราก็มองมุมมองของแต่ละคนมันต่างกันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคนนะฮะที่จะวิเคราะห์วิจารณ์แล้วกันเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยกันดีกว่านี่เมื่อวานนี้น้องปรีมคุณผู้ชมครับผมได้ไปงานเปิดตัวซีรีส์ดีกว่าซีรีส์ภาพยนตร์เรียกอย่างนี้ก็ได้ภาพยนตร์ซีรีส์ซีรีส์ภาพยนตร์ซีรีส์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ซีรีส์เพราะว่าผู้จัดเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนี่คุณชายอดัมนั่นเองน้องปรีมนี่เมื่อวานพี่ไปมาเป็นการเปิดตัวนะฮะซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของคุณชายอดัมครับผมกับซีรีส์เรื่อง Remember 15นั่นเองครับ wow. ผมที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำการซึ่งเมื่อวานนี้คุณชายดำเขาก็ขนทัพนักแสดงของเขาแหละที่มาร่วมเล่นเป็นหนุ่มๆเป็นสาวๆวัยรุ่นฟินแน่นอนพี่ฉันฟินแน่นอนครับคุณผู้ชมฟินแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายคนฟินแน่นอน เพราะว่าคนที่ไปแสดงด้วยเนี่ยมีใครบ้างโนมซีพรึกทอมมี่สิทธิโชคนี่จิมมี่การนะน้องเรวานิดาน้องไข่มุกนิลาวันเอชชินุพงศ์เพียวรินบอสดารันพบปิ่นทัชนกสายรุ้งประภากรไตเติ้ลธนาธรนุ่นกิ่งการแล้วก็นัทธีรัตน์ธีรารัตน์นะฮะ10กว่าคนน้องปีมอ่านเกือบไม่หมดแน่นมากคือขนมาแบบแน่นจริงๆอุ้มว่าอลังการมากแต่ในการที่จะพูดคุยแถลงข่าวกันก็เขาก็จัดระวงระเบียบอันนี้คือชายดำก็ปิดแมสใช่คือทุกคนเว้นระยะห่างกันหมดแล้วก็มีการเปิดให้สื่อได้นั่งตามจุดต่างๆก็คือตามมาตรฐานสวอปด้วยนะฉันสวอปเมื่อวานฉันก็ตกใจกันว่าสวอปอีกแล้วเหรอกลัวแต่เข้าใจได้นะฮะแสบจมูกไปหมดเลยผู้ชมแต่ยังไงได้เราก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะสุดท้ายปุ๊บหลังจากที่คุณชายดำได้ออกมาแถลงข่าวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยครับจะ
ได้ออกอากาศให้ชมกันในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอีกไม่กี่เดือนแล้วนะใช่เพราะว่าซีสุดท้ายเนี่ยเขาจะที่ไปถ่ายทำกันเนี่ยเขาจะไปอยู่เกาะช้าง15วันน้องปริมตามไหมคะอยากไปนะคะถ้าเกิดคุณชายเชิญนี่พี่ผมไปเลยไปแน่นอนนะคะไลฟ์สดมาทางโน้นเลยนะได้เลยเพราะว่าภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาพูดภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นซีรีส์ซีรีส์ที่แหวกแนวเพราะเขาบอกว่าจะเป็นการพูดคุยและก็การนำเสนอตัวละครในรูปแบบที่ไม่ขาวไม่ดำตรงกลางคือสีเทาเออมีทั้งมืดและสว่างอยู่ในอันเดียวกันน่าสนใจแล้วก็จะมีความดิบดิบเอามาด้วยนะฆาตกรฆาตกรรมอื้อเลือดสร้างกระเซ็นเนี่ยคุณผู้ชมอย่างนี้แสดงว่าต้องติดตามตลอดทั้งเรื่องได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีอะไรให้เราแบบคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยค่อยอ่านตัวเนื้อเรื่องนะเพราะว่าตัวละครมันแบบโอ้โหโลดโผนแล้วก็พลิกผันมากแล้วก็คาแรคเตอร์น้องๆที่ได้รับเล่นมาต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้ปั้นคาแรคเตอร์ใหม่นะเขาหยิบคาแรคเตอร์ของน้องๆแต่ละคนน่ะ15คน16คนที่แสดงเนี่ยนะเอามาเขียนเอาเป็นตัวของเราเอามาเขียนเป็นตัวอ่านสมมติน้องปิมมีนิสัยแบบกุ๊กกิ๊กอโนนี่น่ารักน่ารักก็เขียนคาแรคเตอร์ของปิมก็จะมาอันนั้นแต่คือปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของโครงเรื่องสนุกมากแล้วก็ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันฮะคุณผู้ชมว่าคุณชายดำคือเคี่ยวสุดเออไม่เอาเทคใหม่ก็ต้องนะเอาอีกอะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องนี้คือออกมาแบบละเอียดเลยแหละใช่ถูกต้องนอกจากเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะคุณผู้ชมน้องปริมครับว่าคุณชายดำเพิ่งจะได้เสียคนรักไปนะฮะซึ่งสื่อมวลชนของเราก็ได้ถามประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นซึ่งคุณชายดำก็เล่านะเล่าว่าตอนที่อยู่ด้วยกันคือตอนนั้นเนี่ยคุณชายดำบอกว่าตอนที่แฟนจะเสียเนี่ยนะฮะก็คือจากการเป็นมะเร็งเนี่ยครับคุณชายดำก็ได้มีเพื่อนๆคุณชายดำเองก็อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นด้วยนะครับทุกคนก็เศร้ามากแล้วคุณชายดำเนี่ยเศร้าใจมากอยู่ด้วยกัน15ปีร้องไห้เลยซึ่งร้องไห้ปุ๊บเนี่ยคุณชายดำก็เลยบอกว่ามีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทางแฟนสาวได้ขอไว้ขอไว้แล้วก็เป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของแฟนสาวแล้วก็คุณชายดำก็จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมีเสียงด้วยครับผมไปฟังคุณชายดำกันครับเราจะถามแฟนผมเหรอฮะไม่หรอกครับแฟนผมก็เขาคงรู้อะครับว่าผมไม่ค่อยจะได้นอนนะฮะแล้วก็คงไม่ค่อยมายุ่งกับผมมากแล้วก็ถือว่าผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเสียใจไหมเราเสียใจอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราเป็นอยู่แล้วเราเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราคบกันมาสักสิบห้าปีแล้วก็คิดว่าเขาก็เป็นส่วนครึ่งหนึ่งของชีวิตเรานะฮะหลายๆคนที่ทำงานกับผมจะรู้ว่าอย่างคลาสเซียเกนเนี่ยชื่อเครดิตโปรดิวเซอร์ก็ขึ้นมาก็คือชื่อผมกับเขานะฮะซีรีส์หลายๆเรื่องก็เป็นเขาเป็นผมนะฮะบางเรื่องเขาทำคนเดียวบางเรื่องผมทำคนเดียวก็เอ้ยผมไม่เคยทำคนเดียวสิเขาทำคนเดียวบ้างบางเรื่องทำมากกว่าผมอีกนะฮะน้องๆที่ดูแลกันของบ๊อบแคททาเลนต์เนี่ยที่เห็นในแบ็กดรอปเนี่ยนะฮะก็เป็นเขาที่เป็นคนเริ่มต้นและดูแลมาโดยตลอดผมแค่มาสานต่องานของเขาแต่ถามว่าผมจะต้องฟูมไฟไหมไม่ครับไม่เราพูดคุยเรื่องนี้มาตลอด3ปีที่เขาเป็นมะเร็งแล้วก็เราพูดคุยมาตลอดถึงวันสุดท้ายถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เราอยู่กันแบบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เข้าใจในกระบวนการที่จะต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เราไม่ฟูมไฟนะฮะอาจจะร้องไห้ตอนที่เขาเสียเราอยู่ด้วยกันกับเขาอะนะฮะตอนที่เขาเสียแล้วก็ทุกๆคนก็พร้อมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนฝูงและคนสำคัญทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นเมมโมรีนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้มีกับคนหนึ่งคนที่ดีนะครับมาตลอด15ปีครับผมต้องเขาดูหนังเรื่องกุนไบเลนินไว้เป็นหนังสนุกมากหนังเยอรมันนะฮะแล้วก็ได้รางวัลหลายเทศกาลเลยแล้วเราดูกันแล้วก็เขาชอบตอนจบของเรื่องที่แม่ของพระเอกเสียชีวิตแล้วก็เอาใส่จรวดแล้วอาทิใส่จรวดแล้วก็ไปยิงปล่อยแล้วก็ระเบิดแล้วก็ป่วยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงของตอนที่จบการถ่ายทำที่เกาะช้างนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆอะไรไปก็คิดว่าจะไปที่เกาะช้างแล้วก็ไปเหมือนกับไปลอยอังคารนะแต่รอบนี้เราไม่ได้ลอยนะฮะเราจะปล่อยขึ้นสู่เป็นจรวดนะฮะเล็กๆของเราแล้วก็คิดว่าก็น่าจะทำเหมือนกุ๊ดบายเลนินเพราะเขาขอผมไว้นะครับเขาขอผมไว้ในส่วนนี้ก็อยากจะทำตามที่เขาบอกเป็นเจตนารมณ์ของเขาที่เหลือเขาไม่ได้สั่งเสียอะไรครับเขาบอกปัญหาของเธอแล้วแหละหลังจากนั้น ก็ผมก็แก้ปัญหาไปเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะทำอะไรบ้างครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับ
คุณชายดำและก็ครอบครัวนะครับผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากนี้อย่างที่คุณชายได้บอกไปว่าก็จะได้นำอัฐิเนี่ยไปทำตามคำขอคุณบารีนีตามที่แฟนขอมาว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายแหละครับผมค่ะเสียใจด้วยนะคะปรับมูดกันสักนิดนึงค่ะครับผมพามาดูสาวๆสวยๆกันสักนิดนึงนะคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะล่าสุดคุณพึ่งก็ไปลงพื้นที่สดๆร้อนๆวันนี้เลยเมื่อเช้านี้คือเมื่อเช้านี้ทราบว่าเขามีกิจกรรมนึงก็คือเป็นการเปิดตัวซีรีส์ใช่ไหมน้องปริมใช่แล้วค่ะเป็นซิทคอมอารมณ์ดีครอบครัวป่วนกวนสุขภาพนะคะของโรงพยาบาลรามานั่นเองค่ะซึ่งก็มีคนบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานกันมีคุณพิงกี้คุณชาคริสนะคะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์พี่หนูพี่หนูเล็กก็ไปด้วยใช่ไหมใช่ไปหลายคนเพราะว่าคือช่วงนี้เป็นเหมือนช่วงที่คลายล็อกแล้วโควิดต่างๆงานของคนในวงการบันเทิงเนี่ยเริ่มกลับมาค่ะไม่ต้องไปไลฟ์ส่งไลฟ์สดกันแล้วเราก็ดีใจนะที่แบบเอ้ยงานเราจะกลับมาเหมือนกันแล้วจะได้เจอพี่ๆดารากันแล้วคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคุณพิงกี้เนี่ยเขาก็มีประเด็นค่ะพี่ๆนักข่าวก็อดที่จะถามไม่ได้เลยว่าเธอเนี่ยจะเลิกเล่นละครแล้วหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นผันตัวไปจับออนไลน์เยอะไม่ว่าจะขายของเป็นดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกตอนนี้ยอดติดตาม1ล้านกว่าแล้วโอ้ลดลดไหมแล้วนางก็มาขายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผ่าน Facebook ทาง TikTok เนี่ยคือคุณพิงกี้ก็เหมือนเขาบอกว่าเขาก็รับของมาขายเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสนุกแถมรายได้เนี่ยดีกว่าถ่ายละครด้วยนะแต่คุณพิงกี้เนี่ยก็ออกมายืนยันนะคุณผู้ชมตอบคำถามเรื่องนี้แหละที่หลายๆคนค้างคาใจว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเลิกเล่นละครจริงหรือเปล่าโอ้อันนี้คือช็อกเหมือนกันนะตอนที่ได้ยินข่าวเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพิงกี้ได้ออกมาพูดประเด็นนี้เนี่ยสื่อทุกคนตีโอ้โหเพราะเขาพูดแบบเล่นๆไงจริงๆอ่ะพิงกี้แบบจะไม่เล่นละครแล้วจะขาเป็นแม่ค้าซึ่งแบบทุกคนตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่พิงกี้อะไรอย่างนี้จะหันไปเอาดีด้านแม่ค้าหรออะไรเงี้ยเล่นละครดีกว่านะแหละคนพูดกันก็เลยคุณเพิ่งเลยไปถามมาให้ใช่ไหมใช่กลายเป็นประเด็นเลยนะคะซึ่งคุณพิงกี้เนี่ยก็ได้ตอบเรามาแล้วแหละเสียงนะคะมีแน่นอนไปฟังเสียงของคุณพิงกี้เลยค่ะอันนั้นอาจจะพูดในรายการมั้งคะเป็นรายการเหมือนขำๆพูดกันเล่นๆไม่มีค่ะเล่นละครเหมือนเดิมปกติเหมือนแบบว่าทุกคนอะค่ะขายของเล่นละครคือช่วงโควิดอะค่ะทุกคนก็คือละครหยุดใช่ไหมก็คือพูดขำๆนั้นว่าแบบเดี๋ยวก่อนนะละครเดี๋ยวพึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นขำๆไปมันก็คือเป็นทุกคนทำงานหลายๆทางอะค่ะไม่ได้แบบแค่ทำทางเดียวเลยปกติเลยค่ะทั่วไปเลยของเราเองหรือว่ายังไงเป็นจ้างไปแล้วแต่เลยค่ะจริงๆเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยอะเป็นเรื่องแบบที่ทุกคนขายกันปกติเลยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยแล้วก็การขายก็คือหลายคนดาราหลายคนก็คือขายของกันเยอะมากแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีเขาเรียกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติของโลกปกติเลย เหมือนหลายคนที่แบบคือถ้ามีเวลาเราทำเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆน้องๆดูว่าแบบเราไม่ได้แบบแค่รอละครทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เราก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์รายได้มันต่างกันขนาดไหนรายได้ไลฟ์สดขายของกับไม่ตีเลยก็คือใครขายของก็จะรู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่ไม่ได้มองว่าเป็นแบบต้องมาแบบเขาเรียกว่าแบ่งแยกนะคือใครทำอะไรได้ก็คือควรจะทำดีกว่าปล่อยเวลาว่างไว้แบบเฉยๆไม่ทำอะไรวงการบันเทิงก็คือได้เท่ากันอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบว่าได้มากกว่าแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เวลาที่แบบวันนึงที่เราไม่ได้ทำอะไรมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่มองแค่นั้นมันอาจจะมีอาชีพ3 4และ5อีกก็ได้ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บอกมันยังมีอะไรที่เราทำอยู่อีกนะคะแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือเป็นขายของปกติเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบอย่างอื่นอีกที่มันก็มีอาชีพจริงๆทำสิบอาชีพก็ไม่แปลกตอนนี้ก็คือละครต้องละครเป็นเบสหลักแล้วค่ะเพราะว่าละครกลับมาแล้วเพราะว่าเริ่มถ่ายถ้าเกิดกลับบ้าน4ทุ่มกลับมาก็อาจจะไลฟ์ต่อได้มันสนุกไลฟ์ต่ออีกชอบพี่พิงกี้นะที่แกบอกว่าจริงๆคือทำกี่อาชีพมันก็ไม่แปลกอย่างบางทีเนี่ยเราจัดรายการอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ทำขายเงี้ยเราก็ไปขายของได้นะได้มันคืออาชีพเสริมคุณผู้ชมเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะมันต้องเข้าใจเข้าใจได้ทุกคนบางคนมีหลากหลายอาชีพไงแต่พอใจได้นะพี่เขายังมีละครยังเล่นละครอยู่นะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นอาชีพที่สุจริตเนาะทำมาหากินด้วยตัวเองค่ะไปที่อีกหนึ่งคนดีกว่างานนี้เหมือนกันครับก็คือคุณพ่อชาคริสย้ำนามนั่นเองนี่
ี้ก่อนหน้านี้นะครับจำกันได้ไหมเอ่ยว่าสวนทุเรียนของคุณพ่อชาคริตเนี่ยเอ็นดูนะฮะเดี๋ยวเจอพายุบ้างเดี๋ยวเจอน้ำท่วมบ้างหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยคุณพ่อแล้วมันขาดทุนหรือเปล่ามันเสียหายไปหลายแสนไหมหรือยังไงคุณพ่อก็เลยออกมาบอกเลยจ้าว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะอะไรก็เป็นกำลังใจให้ส่วนจะเสียหายอะไรยังไงนั้นไปฟังเสียงคุณชาคริตกันครับแต่หนักอยู่หนักในรอบ10ปีหนักในรอบ10ปีที่ท่วมเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมในส่วนเมืองจันทน์แต่ว่าที่สวนของผมโชคดีคือไอ้สวนของเรามันสองมันเป็นสองฝั่งแล้วมันมีเกาะแรกแล้วมันจะมีคลองรอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นที่สูงของปลูกทุเรียนฝั่งนี้เราปลูกทุเรียนส่วนไอ้แหลมตรงกลางเนี่ยที่คลองรอบเป็นป่ามังคุดไอ้น้ำที่เวลามามันก็จะท่วมจากคลองฝั่งนี้มาลงแข่งนี้แล้วก็ไปคือธรรมดาท่วมก็ประมาณครึ่งวันก็แห้งแล้วครับผมก็ดีก็คือต้นมังคุดก็โตแล้วก็เป็นมังคุดโบราณแล้วก็เขาก็ทนน้ำทนอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนตรงนั้นก็อาจจะเจ็บได้เพราะว่าถ้าน้ำมันขังโคลนมันก็จะเป็นเชื้อราเป็นโรคได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่มากับน้ำคืองูล่าสุดงูเหลือมเข้ากรงไก่กินซัดไก่ไปหมด3ตัวเลยครับผมไก่หมดครับด้วยปัจจุบันก็ค่อนข้างเราดูน้ำมาที่มันผ่านมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะเอาอยู่เพราะว่าทุกปีจะช่วงนี้แหละจะช่วงนี้ปลายกันยาตุลาครั้งสองครั้งแต่ปีนี้ตกหนักจริงคือเขื่อนเองก็เอาไม่ไหวแล้วคือแล้วด้วยเขื่อนเองทุก7วันแต่วันเขาต้องปล่อยน้ำลงมาอยู่แล้วอันนี้มันก็รวมกันเขารวมกันแต่ว่าโชคดีที่คลองแป๊บเดียวก็ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งอย่างปัญหาตรงนี้สวนของผมนะถ้าสวนผมจากจุดตรงนั้นที่เกิดเรารับได้แต่ว่าสวนคนอื่นเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีสวนข้างเคียงที่เขาเป็นทุเรียนอยู่ในระดับเดียวกันน้ำพอมาก็ไปคือวิธีการทำที่จะทำมันก็ต้องรอบของให้ลึกขึ้นโอ้ตอนนั้นที่ท่วมจริงๆไม่ถึงไร่เลยครับเพราะมันเป็นช่วงถ่านเองประมาณ200 วาไม่ถึงไร่ครับเพราะมันเป็นแบบน้ำถ่านเหมือนข้ามเกาะมาแล้วก็ไปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรเสียหายเลยครับอ๋อตอนนั้นเหรอตอนนั้นที่ผมมามีที่อยู่ตั้งแต่ผม20ต้นๆอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าโอ้ต้อง60อัพเนาะเหมือนพ่อหนิงอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะเราก็ยังทำงานแล้วก็เป็นมนุษย์เมืองแบบ 100% อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอจังหวะมันชีวิตมันมีโอกาสที่เราจะได้ไปแล้วพอเรามองเห็นตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราต้องรอไปให้ถึงบ้านปลายเพราะบ้านปลายเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขนาดจะบ้านปลายท้ายอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็แบบใช้มาเลยดีกว่าตอนนี้ทำให้มันแล้วมันก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ด้วยไม่มีขายพยายามอยู่ที่บอกตรงเลยพยายามอยู่ช่วงตั้งแต่แบบครึ่งปีหลังมานี่ก็ลุ้นมาเรื่อยๆครับก็คอยบำรุงเพิ่มกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจว่าจะเป็นลูกสาวเลยไหมคะคือก็อยากถ้าเลือกได้ก็อยากให้เป็นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เป็นธรรมชาติที่สุดจนใช่จนมันสุดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คุยกันว่าถ้าเกิดปีหน้าต้นปีถ้าเกิดแบบว่าถ้าไม่มาสมมติก็อาจจะค่อยมาคิดกันใหม่ว่าอาจจะมีโคคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าด้วยวัยด้วยอะไรด้วยที่มันก็ไปจุดนึงแล้วอะไรเงี้ยคือใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเราเองก็มันก็อยากให้ลูกโตทันเราเหมือนกันที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันที่สนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อบอกว่ากำลังอยากจะมีลูกสาวนะลุ้นต้นปีหน้านี่แหละต้นปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเองต้นปีหน้าของพี่ชาคิดพูดเหมือนกันเลยนะเอ๊ะหรือว่ามีแล้วค่อยบอกออกมาประมาณผ่านไป3เดือนอะไรอย่างเงี้ยถือเคสนี่นะคุณฟิลลองนะซิเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเอ๊ะต้นปีหน้าพอดีนะแต่คุณพ่อนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะฮะกับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคุณพ่อด้วยขยันหน้าเป็นทั้งดารานักแสดงแล้วก็เป็นทั้งเกษตรกรด้วยช่วยกันดูแลสวนนะแล้วน่ารักทั้งคู่เลยนะคู่นี้แต่ว่าเอ็นดูตรงมาโดนน้ำท่วมต่างๆพูดถึงน้ำท่วมค่ะตอนนี้นะคะคุณชุติวัฒน์ก็ส่งมาบอกค่ะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยังเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังพนังกั้นน้ำตลอด24ชั่วโมงที่อยุธยานั่นเองนะคะก็อย่างว่าคุณตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่พายุต่างๆก็ยังเข้านะคะก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำกันให้ดีๆเมื่อเช้าที่ผู้ฟังพยากรณ์อากาศไปเขาบอกว่าอีก3วันหยุดเนี่ย3วันหยุดเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนกำลังจะเตรียมตกอีกแล้วครับคุณผู้ชมค่ะนะฮะประมาณ 70% ของพื้นที่ทั่วประเทศไทยเตรียมเลยโอ้โหก็ต้องเตรียมตัวกันให้เต็มที่นะฮะเอาเป็นว่าปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยเรื่องนี้ดีกว่าถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เช่นกันครับผมกับพระเอกหนุ่ม
นะฮะก็คือคุณเติ้ลธนพลนั่นเองนะครับที่เมื่อวันที่20ใช่ไหมใช่ค่ะก็ศาลก็ตัดสินจำคุก1ปีแต่หลายๆคนสงสัยครับพี่ฟีว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมเขาถึงต้องโดนจำคุกด้วยเพราะว่าเพิ่งจะเห็นมาออกมาสวีทกับแฟนสาวเป็นหมาดๆนั่นเองใช่ไหมวันนี้ค่ะคมชลึกของเราเนี่ยก็จะพามาย้อนดูค่ะธุรกิจคาแคร์สุดหรูของคุณเติ้ลธนพลนั่นเองนะคะซึ่งการคาแคร์นี่แหละเป็นจุดกำเนิดที่บอกเลยว่าทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องดับวูบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมาดูเลยค่ะกิจการนี้เนี่ยเป็นกิจการคาแคร์ที่คุณเติ้ลเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่แรกเลยในตอนปี2557เนี่ยต้องบอกเลยว่าบูมมากๆชื่อนะคะทีมมังกี้ช็อปเป็นคาแคร์ที่ค่อนข้างที่จะหรูเลยแหละเพราะว่าละแวกนั้นเขาเรียกว่าอาณาจักรนะพี่ฟีก่อนเดิมตรงนั้นเนี่ยเป็นอาณาจักรเลยเพราะว่าให้บริการทั้งประดับรถยนต์ต่างๆคาแคร์คาเฟ่ร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายแถมยังซ่อมบำรุงรถด้วยเรียกว่าใหญ่แถวๆที่8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราเลยนั่นแหละคุณผู้ชมนี่นะคะก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นเพราะคุณเติ้ลเนี่ยเขาไปขโมยไฟหลวงใช้แล้วไม่ได้ใช้แป๊บเดียวนะพี่ฟีช่วงนั้นเนี่ยใช้ไปถึง 2-3 ปีด้วยกันใช่ก็เลยเป็นข่าวดังถูกไหมใช่ก็เลยกลายเป็นประเด็นดังขึ้นมาเลยซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสร้างเม็ดเงินได้ขนาดไหนแต่ทำให้คุณเติ้ลเนี่ยเขามีบ้านถึงราคา60ล้านบาทโอ้โหไม่น้อยเลยนะ60ล้านบาทไม่น้อยคือตอนนั้นคือเรียกว่ากำลังรุ่งเรืองกำลังรุ่งเรืองแถมงานละครด้วยใช่ไหมถูกต้องอยู่เลยตอนนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าแบบยังมีงานทางช่อง7เพราะว่าคุณเติ้ลเนี่ยเป็นพระเอกทางช่อง7อยู่แต่ว่าอยู่มาไม่นานค่ะก็โดนโจทย์นะคะยื่นฟ้องศาลก็ตัดสินว่าเป็นคดีลักทรัพย์กรณีที่ดึงไฟหลวงเนี่ยมาใช้ในคาแคร์ของตนเองเมื่อปี2560เบื้องต้นจริงๆคุกเนี่ยบอกเลยนะไม่ใช่แค่1ปีค่ะมันคือ5ปีเลยนะใช่มันคือ5ปีเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ยอมรับผิดยอมรับสารภาพต่างๆโทษก็เลยลดลงค่ะเหลือ2ปี6เดือนนะคะแล้วก็แบบไม่รอลงอาญาก่อนที่จะมีการไปสู้คดีต่างๆแล้ววันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อกี้พี่พูดผิดก็คือไม่ใช่วันที่20แต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะก็เลยทำให้ทางศาลฎีกาเนี่ยมีการพิพากษาครั้งนึงตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาค่ะพี่ฟีใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับสื่อต่างๆก็ได้เข้าไปอยากได้ข้อมูลเข้าไปพูดคุยนะครับซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะจากรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเนี่ยก็บอกว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจของคุณเติ้ลเนี่ยก็คือปกติดีซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้สอบถามนะฮะตอนที่คุณเติ้ลนั้นได้เข้ามาใหม่ๆเจ้าตัวบอกว่าทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสภาพจิตใจเขาก็ปกติแหละไม่ได้เครียดอะไรนะฮะในเรื่องของโรคประจำตัวแล้วก็ตอนนี้ก็มีคุณหมอที่รักษาอยู่ภายนอกแล้วถ้าเกิดว่าต้องการยามียาต่างๆเนี่ยทางเรือนจำเองก็อนุญาตเนี่ยครับผมให้เขาเนี่ยมียาไว้ในเรือนจำได้แล้วก็มีพยาบาลดูแลคนป่วยโดยเป็นการจ่ายยาโดยปกติเลยนะฮะแล้วก็มีการจ่ายยาอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งหากมีอาการอื่นๆหรือโรคอื่นๆมาก็จะมีการรักษาตามกระบวนการแล้วก็มีแพทย์คอยดูแลตามขั้นตามตอนของเรือนจำต่อไปที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยโรคประจำตัวก็คือโรคซึมเศร้าคุณผู้ชมอันนี้คือน่าเป็นห่วงเพราะเราไม่รู้ว่าสภาพจิตใจหรือว่าเคมีในสมองเขาเนี่ยมันระดับไหนเนาะนั่นคือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงแล้วก็เฝ้าติดตามกันซึ่งไม่ต้องห่วงนะว่าตอนนี้คือยาต่างๆถึงได้ตัวแล้วส่งให้เรียบร้อยแล้วต่างๆดูแลแล้วตอนนี้เหมือนอยู่ในจุดแรกก่อนที่จะส่งต่อใช่เรือนแรกรับเขาเรียกเรือนแรกรับนะคะก็รอกักตัวอีกสักพักหนึ่งเพื่อดูทั้งโควิดต่างๆด้วยแล้วก็ปรับสภาพจิตใจกันไปอีกไม่นานแหละคุณก็เกิดแบบเข้าไปแล้วทำประโยชน์ให้กับทางในเรือนจำเนอะแล้วก็อาจจะได้เห็นคุณเติ้ลกลับมาเร็วๆนี้แหละภายใน1ปีเท่านั้นครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างอย่างที่บอกไปว่าคือเป็นผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดยอมรับผิดแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเคสตัวอย่างที่หลายๆคนสำหรับเราเองนะเราชื่นชมนะเพราะว่าบางคนนี่คือแบบโอ้โหNo. ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดสุดท้ายปุ๊บก็เจ็บตัวใช่อันนี้ก็คือยอมรับปุ๊บโทษก็ลดลงแล้วก็มาใช้ความผิดที่ตัวเองกระทำไปนั่นแหละค่ะครับผมวันนี้นะฮะก่อนจบรายการกันไปเช่นเคยครับต้องขอบคุณไปด้วยนะฮะกับนี่เลยครับผมสยามคอฟฟี่นั่นเองนะครับผมนี่เลยเนชั่นสยามคอฟฟี่ของเรานะฮะที่เปิดให้บริการกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะดื่มด่ำกับอรรถรสของกาแฟหลากรสชาติโดยเฉพาะคนไหนที่ชื่นชอบกาแฟเมนูเด็ดพิเศษของเขาคืออะไรเอ่ยยูซุเอสเปรสโซ่นั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะใครที่ชอบเนี่ยต้องไปลองชิมเพราะว่าพี่ฟีการันตีมาแล้วว่าอร่อยมากมากถูกต้องถ้าหากว่าไม่ชอบกาแฟอยากได้รับความสดชื่นซับซ่าเปรี้ยวแบบอิตาเลียนโซดานะคะก็มีเมนูที่น่าสนใจนะคะเป็นเจแปนเอสพังค่ะผสมโซดาเมนูนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่า
ให้ความสดชื่นมีเปรี้ยวมีซ่านะคะนอกจากนั้นก็ยังมีขนมหวานขนมนมเนยต่างๆทั้งไทยทั้งเทศนะฮะไปช้อปปิ้งได้ซึ่งสามารถช้อปปิ้งได้เลยอ่ะต้องใช้คำว่าช้อปปิ้งอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยเสิร์ฟถึงบ้านเลยทีเดียวนี่เห็นแล้วหิวมากนะครับเดี๋ยวจบรายการไปขอลงไปรับประทานแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานขอทิ้งท้ายด้วยคลิปน่ารักน่ารักของคุณฝนธนสุซอนและก็คุณเจเน็ตเขียวนี่เพลงนี้เนี่ยเขาดัดแปลงมาจากเพลงอะไรนะความรักมีสองคนส่วนเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมันเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าไปฟังกันครับผมจะเจอกันในครั้งหน้าครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้ว